ครับประเด็นแรกครับประเด็นกรณีที่มีรายงานข่าวเสนอผ่านสื่อว่าหลังจากทหารประกาศกฎอัยการศึกได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศแล้วก็มีแกนนำของพรรคเพื่อไทยรวมถึงคนในตระกูลชินวัตรได้ทยอยเดินทางออกนอกประเทศซึ่งประกอบด้วยนายสมชายวงศ์สวัสดิ์นางเยาวภาวงศ์สวัสดิ์และก็ยังมีแกนนำคนอื่นนั้นคือทางพรรคเพื่อไทยของปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงนะครับซึ่งทางแกนนำพรรคเพื่อไทยก็ยังอยู่ทำงานปกติทางพรรคก็ยังเปิดทำงานปกตินะครับที่จะรับเรื่องร้องทุกข์ของพี่น้องประชาชนรวมถึงรับเรื่องความเดือดร้อนต่างๆของพี่น้องประชาชนแล้วก็ทำดำเนินการอย่างกิจการทางการเมืองเพราะขณะนี้กฎอัยการศึกเองก็ถือว่าเป็นการประกาศโดยเฉพาะวันนี้รัฐธรรมนูญก็ยังคงอยู่รัฐบาลรักษาการก็ยังปฏิบัติหน้าที่ไม่มีคนในพรรคเพื่อไทยที่เป็นแกนนำเดินทางออกนอกประเทศรวมถึงคนในตระกูลชินวัตรนะครับซึ่งการที่ทุกคนสามารถจะเดินทางไปไหนเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าขณะนี้ยืนยันว่าไม่มีการหลบไปต่างประเทศแต่อย่างใดนะครับ